สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงอาการเส้นแตกในแอป Procreate หรือว่าแอปวาดรูปอื่นๆกันนะครับสวัสดีครับอัศนะครับวาดรูปใน Procreate เนี่ยทำไมเส้นมันเกิดอาการแตกหรือว่าเป็นขอบเบลอๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสาเหตุส่วนใหญ่ของเส้นแตกเนี่ยมักจะเกิดจากการแก้ไขภาพก็คือเครื่องมือ Transform ที่เราใช้กันอยู่ในแอปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นย่อขยายหรือว่าหมุนนะครับมันจะค่อยๆลดทอนคุณภาพของเส้นลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงคำแนะนำเนี่ยก็อยากจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแอปวาดรูปประเภทนี้กันนะครับผมแอปกราฟิกที่เราใช้งานกันส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Photoshop Clip Studio หรือว่า Procreate เองก็ตามเนี่ยจะทำงานเป็นพิกเซลหรือที่เราเรียกกันว่าเป็น Raster แอปนั่นเองนะครับภาพของเราที่อยู่ในแอปเหล่านี้นะครับจะโดนแบ่งเป็นตารางพิกเซลขนาดต่างๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในภาพก็คือจะแบ่งเป็น 4x4 ช่องในแต่ละช่องของตารางเนี่ยก็จะระบุว่าพิกเซลที่อยู่ตำแหน่งนี้จะมีค่าสีเป็นอะไรขนาด 4x4 ตรงนี้เราเรียกว่าความละเอียดของภาพ resolution นั่นเองครับผมซึ่งถ้าตัว resolution หรือว่าความละเอียดของภาพเนี่ยมันละเอียดมากๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นภาพแบบ high res นะครับย่อมาจาก high resolution เวลาเรามองภาพเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าภาพนี้คมชัดแล้วก็มีรายละเอียดสวยงามจนแทบจะแยกเป็นพิกเซลไม่ออกนั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำการแก้ไขภาพด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากจะขยายภาพขนาด 4x4 พิกเซลเป็น 8x8 พิกเซลตัวแอปก็จะทำการยืดพิกเซลออกเป็นขนาดใหม่แล้วก็จะพยายามเติมใจกลางของภาพเนี่ยโดยอาศัยข้อมูลจากภาพออริจินอลของเดิมนะครับมาสร้างเป็นข้อมูลชุดใหม่ด้วยวิธีการต่างๆนานาอย่างเช่นไบลิเนียไบคิวบิกเนียร์เลสเนเบอร์แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนในการขยายภาพเนี่ยภาพที่เราได้ใหม่มันก็จะแตกหรือเบลออยู่ดีนะครับเนื้อหาตรงส่วนนี้อาจจะค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงนะครับเป็นเรื่องทางเทคนิคถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถพิมพ์คำถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการหลีกเลี่ยงอาการเส้นแตกกันนะครับผมมีด้วยกัน4ข้อดังนี้ครับข้อที่1 นะครับก็คือการตั้ง resolution ให้ถูกสำหรับงานสิ่งพิมพ์โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะตั้งให้ความละเอียดของภาพอยู่ที่มากกว่า300 dpi ขึ้นไปตัวเลข dpi ก็คือย่อมาจาก dot per inch นะครับเป็นตัวเลขที่บอกว่าในขนาด1นิ้วเนี่ยควรจะมีพิกเซลอยู่กี่จุดถ้าเกิดเราอยากจะพิมพ์งานเป็นไซส์ A4 ก็คือ210x297 มิลลิเมตรนะครับเราก็จะต้องแปลงหน่วยเป็นนิ้วก่อนแล้วก็เอาไปคูณกับตัวเลข DPI เราถึงจะได้ขนาดของพิกเซลของภาพที่เราควรจะตั้งนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจนะครับให้ตั้งขนาดของไฟล์ให้ใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราย่อภาพลงมาเนี่ยมันจะโอเคกว่าขยายภาพขึ้นไปอย่างที่เราได้กล่าวถึงกันไปในช่วงต้นของคลิปแล้วนะครับผมข้อที่2เลี่ยงการแก้ไขให้ได้มากที่สุดขั้นตอนการร่างภาพเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือในการแก้ไขภาพได้อย่างเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นขยายย่อหรืออื่นๆนะครับแต่ว่าพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดเส้นจริงแล้วเนี่ยผมจะไม่ใช้เครื่องมือแก้ไขในการดึงเส้นเพิ่มเติมเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือในการแก้ไขเส้นเนี่ยจะทำให้เส้นมันแตกมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องแก้ไขตรงส่วนนั้นจริงๆอ่ะตัดเส้นใหม่ไปเลยจะทำให้ได้งานที่ดีกว่าครับผมข้อที่3นะครับอย่าเพิ่งรีบ Resize Layer Layer พิเศษไม่ว่าจะเป็น Text เป็น Vector หรือว่าเป็น Adjustment Layer อย่างใน Procreate เองก็มีเหมือนกันก็คือจะเป็น Text Layer ใช่ไหมคือเราสามารถแก้ไขที่ Layer เหล่านี้นะครับโดยที่มันจะไม่กระทบกับคุณภาพของไฟล์ภาพดังนั้นเนี่ยควรจะเก็บ Layer เหล่านี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับอย่าเพิ่งรีบรวมกับ Layer อื่นหรือว่าทำการ Rasterize ก็คือแปลงเป็น Pixel Layer เพราะว่ารวมไปแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับไม่ได้ข้อ4นะครับก็คือผสมผสานการใช้งานกับ Vector App แม้ว่า Vector App เองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการทำภาพละเอียดๆแบบ Raster App ทั้งหลายนะครับแต่ตัว Vector เองก็มีข้อดีเหมือนกันก็คือมันค่อนข้างคลีนแล้วก็แม่นยำนะครับสามารถแก้ไขได้เยอะมากแล้วก็ขยายภาพได้โดยที่ไม่แตกซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ภาพของเราเนี่ยเสร็จอยู่ในแอปใดแอปหนึ่งเราก็อาจจะแบ่งบางส่วนอย่างเช่นถ้าแบบภาพเรามีแบ็กกราวด์ที่เป็นกราฟิกมากๆเนี่ยอาจจะแบ่งส่วนนั้นไปทำใน Vector App ต่างๆอย่างเช่นอาจจะเป็น Vectornator นะครับหรือว่า Affinity Designer ก็ได้สุดท้ายก็คือเราก็สามารถเอางานแต่ละส่วนเนี่ยมาประกอบกันเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ได้นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นการรวมข้อดีของทั้ง Raster App
แล้วก็ Vector App เข้าด้วยกันถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ